จะเปิดแล้วมันก็ยังไม่ยอมมาอีกทำไงนะไม่ยอมมีสติก็ต้องมีความตั้งใจไว้นะตั้งใจบอกกับตัวเองว่าเอาละตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะพยายามมีสติอยู่ทุกเมื่อตั้งปณิธานตัวเองตั้งกติกาให้ตัวเองอธิษฐานใจให้ตัวเองให้มีอธิษฐานบารมีความตั้งความปรารถนาตั้งใจไว้มั่นว่าจะเป็นผู้เจริญสติพยายามจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราต้องมีแรงกระตุ้นคือความตั้งใจอธิษฐานใจไม่มีการยกเว้นนะไม่ว่าจะเป็นเวลากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไรต้องถือว่าเป็นผู้มีสติได้ทุกเมื่อกำลังจะกราบกำลังจะลุกกำลังทำอะไรที่ไหนก็ตามต้องถือว่าเป็นเวลาของการเจริญสติทั้งหมดอีกประการหนึ่งก็หัดฝึกสติแบบรู้สึกทันทีฉุกรู้ทันทีฝึกการเป็นผู้มีสติแบบไม่ต้องคอยไม่อย่าไปคอยอย่าไปตั้งท่าเดี๋ยวไปหาที่จงกรมเรียบร้อยแล้วถึงจะเจริญสติระหว่างที่เดินไปหาที่จงกรมไม่ได้มีสติเดี๋ยวจะไปนั่งเจริญสติสักหน่อยหาที่ไปนั่งกรรมฐานระหว่างเดินไปหานั้นไม่เจริญสติเราต้องเอาใหม่คือทันทีนึกขึ้นมาได้ว่าเจริญสติก็เดี๋ยวนั้นเลยต้องรู้สึกตัวเดี๋ยวนั้นเลยฝึกการรู้สึกตัวเดี๋ยวนั้นไม่ต้องคอยอะไรทั้งหมดเราจะอยู่ในกิริยาไม่เรียบร้อยหรือจะอยู่ที่ไหนก็ตามพอนึกขึ้นได้ว่าต้องมีสติก็รู้สึกทันทีแต่เมื่อสติยังไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติของมันไม่มาเองก็ต้องสร้างเหตุของมันคือบางทีก็ต้องนึกก่อนเอาอารมณ์กรรมฐานบัญญัติมาช่วยบ้างก็ได้เช่นว่าเวลานั้นก็นึกถึงกายตัวเองนึกถึงกายนึกเข้ามาหาที่กายจะเป็นรูปร่างเป็นสันฐานอะไรก็เอาไว้ก่อนให้มาอยู่ที่กายไว้ก่อนหรือคำบริกรรมก็ช่วยให้มีสติให้นึกขึ้นมาได้หรือสมถกรรมฐานก็เอามาใช้สลับก็ได้ดังที่เราก็คงได้ฟังไปแล้วว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยมันมีทั้งที่เจริญสมถะก่อนวิปัสสนาตามหลังหรือเจริญวิปัสสนาไปได้เลยสมถะตามหลังหรือเจริญสมถะวิปัสสนาคู่ๆกันก็ได้ในการออกรบออกศึกเนี่ยเขาจะต้องมีอาวุธหลายๆอย่างนะต้องเก่งหลายๆอย่างการออกศึกรบกับกิเลสแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์อย่างเหมือนกันไม่ใช่เราจะเอาแต่วิปัสสนาเจริญสติไปตรงๆอย่างเดียวบางทีมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนมีสมถะเข้ามาช่วยบ้าง เช่นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเนี่ยก็ควรที่จะมีอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแทรกเข้ามาด้วย